เราต้องการให้คุณอภิสิทธิ์ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งถ้าถึงวันนั้นใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามาโดยชอบธรรมคนเสื้อแดงไม่ปฏิเสธจะสงบไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ต้องยุบสภาแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่ถึงจะถูกต้อง